วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหนาวแน่กมธ.ปราบโกงเตรียมเรียกธนาธรประยุทธ์อนุทินแจ้งเรื่องวัคซีนลุยสอบเอกสารการประชุมสัญญาทั้งหมดที่รัฐสภานายธีรชัยพันธุมาตรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะโฆษกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบกมธ.ปปช.สภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่ากมธ.ปปช.ได้มีมติให้ตรวจสอบเจ้าพนักงานของรัฐกรณีการจัดหาจัดซื้อการฉีดและการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข้าข่ายละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่เนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่ปี 62 ทำให้ระบบสังคมเศรษฐกิจสาธารณสุขกระทบกระเทือนเสียหายรัฐบาลภายใต้การบริหารของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ดำเนินการอย่างล่าช้าและด้อยประสิทธิภาพมีการจำกัดการใช้วัคซีนเพียงแค่ซิโนแวคและแอสตราเซเนกาเท่านั้นไม่มีการใช้วัคซีนหลากหลายยี่ห้อทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และคำแนะนำอย่างกว้างขวางต่อเนื่องจากหลายภาคส่วนจนทำให้เกิดกระแสเรียกร้องให้รัฐบาลจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพดีและหลากหลายยี่ห้อและเรียกร้องให้นำเข้าวัคซีน mRNA มาใช้ป้องกันโควิด-19 ที่มีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์เดลต้าที่กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคลดความรุนแรงของโรคลดการเสียชีวิตและลดการแพร่ระบาดของโรคเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ทำให้ประเทศไทยกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วแต่การบริหารของรัฐบาลก็ยังคงมีความล่าช้าจนทำให้สถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบันทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนอัตราการติดเชื้อรายวันทะลุเกือบหมื่นรายและเสียชีวิตเกือบ100รายหากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้จะทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อสุขภาพการดำรงชีวิตวัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนซึ่งจากการบริหารของรัฐบาลในการจัดการวัคซีนและการฉีดวัคซีนทำให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยมีการปกปิดสัญญาในส่วนที่เปิดเผยก็เป็นการเปิดเผยแบบขีดฆ่าการแทงม้าตัวเดียวทำให้ประชาชนต้องเสี่ยงกับความตายและเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องหากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยังอยู่ต่อก็หมายความว่าจะฆ่าชีวิตคนเป็นฆาตกรต่อเนื่องต่อไปอย่างแน่นอนที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าคนที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค2เข็มสามารถติดเชื้อโควิด-19 หรือเสียชีวิตได้วัคซีนซิโนแวคเป็นวัคซีนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำแต่ทำไมถึงมีภูมิคุ้มกันสูงที่ทำให้วัคซีนอื่นเข้ามายากกมธ.ปปช.จึงต้องไปตรวจสอบว่าสัญญาทุกสัญญาไม่ว่าจะที่ทำกับไฟเซอร์โมเดอร์นาซิโนแวคแอสตราเซเนกามีปัญหาอะไรหรือไม่มีการเปิดเผยออกมาว่าราคาซิโนแวคสูงกว่าประเทศอินโดนีเซียเป็นอย่างมากทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนายธีรชัยกล่าวว่ากมธ.ปปช.จึงมีมติให้ตรวจสอบทั้งหมดโดยจะเชิญ 1. นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเนื่องจากเป็นผู้ที่เริ่มพูดตั้งแต่แรกและทุกอย่างเป็นจริงทั้งหมดแต่รัฐบาลกลับไปดำเนินคดีนายธนาธร 2. นายแพทย์บุญวนาสินประธานกรรมการบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชน 3. เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์4. ตัวแทนบริษัทวัคซีนเช่นตัวแทนบริษัทวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันตัวแทนบริษัทวัคซีนไฟเซอร์ตัวแทนบริษัทวัคซีนโมเดอร์นา 5. นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเกี่ยวกับการจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา 6. ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 7. อธิบดีกรมควบคุมโรค 8. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข9. นายแพทย์ปิยสกล สกลสัตยาธรประธานคณะกรรมการจัดหาวัคซีน 10. พลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ผอ.สปก.สบค11. นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
12. พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารวมถึงอัยการสูงสุดผู้ที่ตรวจสอบสัญญานอกจากนี้กมธ.จะขอเอกสารทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสัญญาของวัคซีนทุกยี่ห้อเอกสารเกี่ยวกับการประชุมทั้งของกระทรวงสาธารณสุขสถาบันวัคซีนแห่งชาติสบค.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและคณะกรรมการพิจารณาจัดหาวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อจะทำให้ความจริงปรากฏว่ามีการทุจริตหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ